ินร้านอาหารเหนือที่ได้มิชลินด้วยนะทุกคนหืมทุกคนดูนี่ดิอร่อยมากลูกตาลขนมแห่งสวงสวรรค์ถ้าบอกว่าร้านนี้แบบต่อแถว3ชั่วโมงมาเพื่อกินอะเชื่อก็เชื่อผลจากการนอนโรงแรมหรูมาหลายวันทำให้วันนี้เราต้องมานอนที่โฮสเทลนะคะจริงๆแล้วที่เนี่ยมันคือตลาดเก่าแล้วเขามารีโนเวทให้มันกลายเป็นโฮสเทลซึ่งแบบข้างล่างมันก็จะเป็นบาร์มีห้องน้ำแยกชายหญิงมีห้องหลายแบบมีร้านอาหารมีร้านทำขนมปังมันคือแบบข้างล่างตอนขึ้นมาไม่คิดว่าที่นี่จะสวยขนาดนี้สรุปที่นี่ก็โอเคใช้ได้อยู่ Good morningต้อนรับเข้าสู่ช่องโรจิโกนะคะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคืนพ็อกเก็ต Wi-Fi กันนะคะแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะเราหิวข้าวมากเลยค่ะทุกคนได้มันทุกคนช่วยกดไลค์เป็นอาหารให้มูหน่อยค่ะผมเป็นบ้าก็จะแบบนี้แหละเราไปคืน Wi-Fi ไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะไปกินร้านอาหารเหนือที่เป็นแบบได้มิชลินด้วยนะ อยากรู้ไหมว่ามิชลินแปลว่าอะไรมิชลินสตาร์คืออะไรอย่างรถยนต์ฮานถึงเจียงใหม่นะคะวันนี้เราขอกินอะไรแบบอร่อยนะคะเอาอะไรคะปูอ่อมสี่ค่ะสี่ย้อนหรือสี่จานสี่จานจริงปะเนี่ยปูอ่อมอะไรคนละชุดจานละ3กระดองนะจ๊ะอาชุดออเดอร์เมือง1ติดทอปผัดไทย1นะคะเอาข้าวกันจริงเท่าไหร่คะเอามา1อ่ะนะแกงฮังเลอ่ะแกงฮังเลเหรอร้านมิชลินน่ะจริงๆแล้วอ่ะที่มาของมิชลินน่ะคือว่าสมัยก่อนน่ะมันก็จะมีคนขับรถทางไกลเยอะพวกรถบรรทุกรถต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมิชลินน่ะก็เป็นยี่ห้อของยานรถยนต์เค้าอ่ะก็เหมือนทําหนังสือจัดว่าแบบว่าระหว่างทางที่คุณขับทางยาวอ่ะมีร้านอะไรอร่อยบ้างพวกคนขับที่ขับทางไกลเค้าก็จะเปิดดูกันเลยแล้วมิชลินไกด์เนี้ยมันกลายเป็นแบบว่าไกด์ที่ทุกคนกินแล้วคือมันอร่อยจริงๆอะครับน้องๆปัจจุบันนี้ก็เลยมิชลินไกด์ก็เลยกลายเป็นหน่วยวัดของความอร่อยร้านอาหารซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแค่ร้านอาหารแบบชานเมืองและกลายเป็นร้านอาหารทั่วโลกมันก็จะมีการจัดอันดับมันจะมี1ดาว2ดาว3ดาวมีแค่นี้3ดาวคือมากสุด2ดาวคือรองลงมา1ดาวก็คือน้อยสุดทุกคนอาจจะทําแบบ1ดาวนี่น้อยว่ะคือ1ดาวคือกว่าจะได้1ดาวอ่ะก็คือเริ่มจากบริษัทมิชลินที่เป็นยางใช่จริงๆซึ่งร้านเนี้ยก็อยู่ในมิชลินไกด์ใช่อันนี้เป็นความรู้นะทุกคนเผื่อทุกคนจะได้แบบเข้าใจกันมากขึ้นว่าเอ้ยมิชลินคืออะไรรอดูอาหารกันค่ะเห็ดทอดผัดไข่หืมมากมากขั้นต่อไปที่อยากกินคืออะไรรู้ป่ะไข่เจียวไข่หมูแดงเขาทอดมาสวยมากอ่ะจิ้มซอสพริกมีไข่หมูแดงอยู่ซอกทุกมุมตำขนุนเนื้อโอ้จีทุกคนหืมทุกคนดูนี่ดิโหไม่ได้ใช้แรงเลยอ่ะเนื้อมันเปื่อยนะเฮ้ยเนี่ยใช้ลิ้นนุ่นอย่างเดียวอ่ะจริงข้าวเหนียวผัดเลือดหมูหอมๆมันๆ นี่ทุกคนเมนูเด็ดของเราวันนี้ของปูกับปลาร้อนและอร่อยมากอยากลองกินแบบเอามาคลุกคลุกคลุกเลยอ่ะมันก่อนเลยแล้วมันก็หอมปูแล้วก็มีความข้าวเหนียวหนึบหนึบโคตรลงตัวทุกคนตัดทุกคนกินกันตั้งข้อเลยเหลือไหมคะเหลือพอแบบเป็นพิธีไปเดี๋ยวเราจะไปกินกันต่อกินอะไรอย่างนี้มีร้านขนมเค้กที่ตะก้องแนะนำว่าอร่อยมากคือร้านอะไรกลินพายครับเดี๋ยวก็จะไปกินขนมเค้กกันเลยคนอีกคนใครฉันเองถึงแล้วค่ะร้านขนมเค้กร้านลับๆไม่เปล่าไม่รู้แต่เราไม่เคยมาสวัสดีค่ะว้าว
ี่ไงพายมะพร้าวเฮ้ยเจ๋งว่ะมีพายมะพร้าวมีพายกล้วยหอมมีพายมะนาวเอาพายมะพร้าวชิ้นนึงครับเอาพายมะพร้าวชิ้นนึงค่ะขนมที่เป็นพายทำรูปได้นะคะทำได้ฟรีสั่งแล้วลองเซลฟี่เลยดีกว่าเอาช็อกโกแลตค่ะถ่ายรูปกันทุกคน1 2มาถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยรูปนี้จะมาอยู่บนชามกาแฟของเราโอ้ค่ะขนมมาแล้วแทบจะไม่มีแป้งเลยโอ้ยอันนี้คือครีมครึ่งหนึ่งอ่ะมันมูสช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งแล้วก็เค้กครึ่งที่แบบนี่นะโอ้คือเนื้อมูสมันอ่ะหนึบหนึบเลยแล้วก็ไม่หวานมากมีความขมขมของออริจินอลของช็อกโกแลตแบบอันนี้ข้างบนอ่ะมันจะเรียกว่าเป็นการ์นาชช็อกโกแลตเว้ยซึ่งถ้าร้านที่มันถูกปลูกอ่ะเขาจะให้น้อยแต่เนี้ยคือเขาให้การ์นาชช็อกโกแลตแบบเท่าที่ดูนะปกติเค้กมันจะเป็นอย่างนี้แต่เนี้ยเป็นเค้กเป็นแอกแล้วเขาลาดกระหนาดลงไปตรงกลางเห็นป่ะแล้วหน้าช็อกโกแลตเงามากมันเหมือนมีเขาเรียกว่าออร่าของตัวเองอยู่ในตัวพายลูกตาลหน้าตาดูน่ากินมากชิมแผ่นวนๆหอมไข่ข้างล่างกรอบๆกรึบๆมีกลิ่นเนยส่วนตรงกลางเป็นลูกตาลเคี้ยวๆละลายในปากอันนี้อันนี้คือขายดีที่สุดในร้านนะนี่คือ recommend recommend เลยเม้นตรงไหนอะเม้นข้างล่างเลยนะทุกคนโอ้ my god โอ้คือข้างบนอ่ะมันเป็นไข่ขาเมือแรงอ่ะที่เนื้อมันนุ่มมากอ่ะตอนตัดไปอ่ะให้เพย์แบ็กภาพไปเมื่อกี้นี้เห็นตอนตัดไข่ขาวข้างบนอ่ะมันเป็นเมือแรงเพราะมันตัดเข้าไปแล้วใช่แล้วก็ตรงกลางมันเป็นเหมือนแบบครีมมะพร้าวเหมือนคัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนแล้วข้างล่างก็เป็นพายแบบพายหอมๆเนยพอทุกอย่างกินพร้อมกันปุ๊บใช้ฟันอ่ะกระทบกับแป้งพายสัก3ทีหายเลยแล้วคืนได้เลยขนมแห่งสวงสวรรค์ถ้าบอกว่าร้านนี้แบบต่อแถว3ชั่วโมงมาเพื่อกินอ่ะเชื่อก็เชื่อแล้วก็โอเคด้วยเชื่อที่จะต้องต่อแถวอ่ะวันนี้น่ารักมากเฮ้ยเอารูปจริงมาแปะข้างๆนะครับเฮ้ยโคตรเหมือนดูรูปนี้สิคะทุกคนใหญ่ๆเฮ้ยร้านนี้ของที่อมยิ้มเลือกเป็นแบบเป็นลายเส้นรูปวาดน่ารักมากเขาว่างมาแล้วเพราะเขาจะถ่ายโปรโมทกิจเขาอยากจะเป็นร้านกาแฟของตัวเองใช่ไหมคะทำร้านกาแฟของตัวเองไหมคะยังไม่ทำยังไม่มีทุนนี่คือหน้าโมนี่คือหน้าน้องสาววันนี้คือหน้าตากล้องนะคะอันนี้คือหน้าพี่อมยิ้มนะคะทำไมหน้ากูไปก่อนนะแล้วนี่ต่อค่ะเนสอันนี้นะพี่อมยิ้มนะคะเราไม่ดูดนะคะเราใช้วิธีข้างกลัวหรอวะช่วยด้วยช่วยอันนี้อะไรสั่งอะไรมาพลาดไปแล้วสั่งอะไรมาช็อกโกแลตช็อกโกแลตเย็นไม่หวานเลยแต่ว่ามันในความไม่หวานทำไมมันโคตรอร่อยเลยก็ไม่รู้ว่ามันมีความมันความหอมแน่นะก็บอกเลยว่าร้านนี้คนได้มีชลินจริงทุกคนจริงจริงเฮ้ยหายไปไหนอะน้องยังไม่ได้ชิมเลยจานมันรั่วมากินกันค่ะร้านนี้บอกเลยว่าเราไม่เคยจัดเรคคอร์ดของมูจิโกะใช่ปะใช่ร้านนี้เป็นร้านแรกเพราะว่าเป็นร้านแรกที่เรากินขนมหวานร้านอื่นนี่คือยากแล้วเพราะว่ากำแพงสูงมากร้านแรกขอจัดเข้าไปในมูจิโกะบุ๊กอร่อยมากค่ะเพื่อนๆ
อยากให้ตามมาเลยนะจริงๆมาได้เลยไปกินแล้วไม่อร่อยนะคะเอามือเข็กหัวโมได้เลยตอนเจอทีนี้วันนี้ต้องไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งอันนี้ร้านเค้กอันนี้ร้านเค้ก